ก่งบวกเฮงพา5ประเด็นลิเวอร์พูลเฉือนเวสต์แฮมลิเวอร์พูลทำเอาสาวกเดอะคัพต้องเสียวท้องน้อยพอสมควรกว่าจะเอาชนะกุนคอนเวสต์แฮมไปได้ 3-2 ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้หงแดงทำตามทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ตี้คู่แข่งไปไกลสุดกูดถึง22คะแนนเข้าไปแล้วแมตช์เกมนี้นะครับเกมรับของเดอะเรดค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะกับการรับมือลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมแถมเกือบที่จะต้องเสียสถิติไม่แพ้ใครแล้วแต่เดชบุญนะครับที่ลูคัสฟาเบียนสกี้ดันทำพลาดรับบอลลอดระหว่างหูดากเข้าไปนะครับให้เจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอก่อนที่จะได้ประตูใจจากซาดิโอมาเน่สำหรับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลต้องการใช้ชนะอีก4เกมจากทั้งหมด11เกมก็เพียงพอที่จะปลดเอกแชมป์ลีกที่รอคอยมานานกว่า3ทศวรรษและงานนี้จะเก่งครอบคงกระตุ้นให้ลูกทีมเดินหน้าเต็มสูบเพื่อสานฝันให้แก่แฟนบอลหงแดงทั่วโลกให้ได้มีความสุขกันสักทีนะฮะเราไปดูประเด็นร้อนแรงกันเลยนะครับประเด็นที่1โกเมซบกพร่องเยอะในเกมนี้ต้องบอกว่าซาวกเดคล็อปค่อนข้างเสียวหัวใจสุดๆกับแมตช์นี้เพราะเดวิดมอยเสือกวางแผนมาดีมากๆเลยนะครับแถมการได้ประตูขึ้นนำในช่วงต้นครึ่งหลังก็ทำให้แฟนบอลเริ่มรู้สึกอึดอัดพวกเขานะครับจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เหมือนกับแมตช์ออกไปแพ้อังกอร์มาดริดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับผลงานเกมรอบของหงแดงในเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าประทับใจจอร์ดเท่าไหร่นะครับในรายของเวอร์คิวฟันไนส์แมตช์นี้เล่นก็ไม่ค่อยเด่นมากนักแต่ที่อาการหนักที่สุดก็คือโชโกเมสนะฮะเพราะทำผิดพลาดหลายจังหวะจนเป็นเหตุให้ทีมต้องเจอกับงานหนักโดยในจังหวะที่เสียประตูแรกจากโกเมสประกบอีซานดิยอปไม่ดีพอขณะที่ประตูที่2ทั้งโกเมสกับฟันไนส์ก็ยืนห่างกันจากพาโบโฟนาสทำให้โดนมิกฟิลชาวสเปนิชได้ตวัดยิงแล้วก็ยิงประตูได้แบบสบายๆแถมในช่วงท้ายเกมทั้งคู่ยังเช็คล้ำหน้าพลาดทำให้จาร์ลส์โบเวนหลุดเข้าไปดวลกับอลิซุงเบเกอร์แต่งานนี้นายทวารชาวบราซิเลียนแสดงเห็นแล้วว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นโกมือหนึ่งของโลกในปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับโจโกเมสก็ยังพอจะได้รับคำชมอยู่บ้างนิดหน่อยจากจังหวะที่เขาตัดบอลหน้าปากประตูของเวสต์แฮมก่อนที่จะซัดเต็มข้อบอลแนวรับทีมเยือนครับและไปเข้าทางเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนที่กระดกบอลให้กับซาดิโอมาเน่ยืนโล่งๆสบายอุลาซัดเป็นประตูชัยในเกมนี้ประเด็นที่2ฟาเบียนสกี้ช่วยหงดังบางครั้งฟุตบอลก็มีดราม่าแบบน่าเหลือเชื่อบางครั้งก็มีแมตช์นี้นะครับที่ลิเวอร์พูลเกือบต้องน้ำตาตกในจากฝีมือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่แล้วแต่ความผิดพลาดแบบไม่ได้เกิดขึ้นของลูคัสฟาเบียนสกี้ที่ดันรับบอลลอดระหว่างหูดากเข้าประตูไปทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแมตช์นี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับทัพคุณคอนกำลังถือความได้เปรียบจากการได้ประตูขึ้นนำเจ้าบ้านและมีโอกาสเล่นสวนกลับเพื่อทำประตูเพิ่มขณะที่หงแดงดูเหมือนจะเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของเวสต์แฮมแถมฟาเบียนสกี้ก็ทำผลงานได้ดีป้องกันการยิงประตูของเดอะเรดได้หลายครั้งโดยเฉพาะในจังหวะยิงไกลของเทรซ์อเล็กซานเดอร์โนนะครับที่ฟาเบียนสกี้พุ่งปัดได้อย่างสุดยอดแต่บทบาทที่เจ้าตัวพลาดก็พลาดอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะจังหวะที่อันดูรูบัสันผ่านบอลเรียดมาให้กับโมเมสซาลายิงประตูทันทีซึ่งดูแล้วบอลไม่น่าจะมีอะไรเพราะตรงตัวในทวารชาวโปแลนด์แต่อยู่ดีๆนะครับเขาก็ดันเสียสมาธิรับลูดลอดหูดากเข้าอย่างน่าตะเฉยจนเป็นประตูตีเสมอและจุดประกายให้ลิเวอร์พูลเดินเครื่องและย่ำจนกระทั่งได้ประตูชัยจากการนี้นะฮะต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเล่นกันไม่ค่อยดีนักแม้จะครอบครองเกมได้เยอะกระนั้นแล้ววิธีการเขาทำในรูปแบบก็ยังคงแบบเดิมๆทำให้คู่แข่งจับทางได้แต่จากความผิดพลาดส่วนตัวของฟาเบียนกี้ทำให้จุดเปลี่ยนนำไปสู่การคว้า3คะแนนได้สำเร็จได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะฮะประเด็นที่3เทรนส์ลูบสันคู่ฟุลแบ็กจอมแอซิดอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลใช้วิธีการเขาทำด้วยการเปิดบอลจากริมเส้นทางซ้ายและขวาซึ่งก็ได้ผลมาตลอดในฤดูกาลนี้แต่แมตช์นี้เดวิดมอยคงได้ดูเกมที่อันกอมาเรตจากการหงแดงอยู่หมัดก็เลยใช้วิธีเดียวกันแต่เดอะฮัมเมอร์ยังขาดความแน่นอนในการเล่นเกมรับเท่านั้นเองแมตช์นี้ทั้งอเล็กซานเดอร์โนและโรเบอร์สันก็มีโอกาสเปิดบอลจากริมเส้นได้ตลอดแถมยังอันตรายทุกครั้งซะด้วยโดยเจ้าหนูเทรนซ์สามารถทำ2แอสซิสต์ให้กับจอร์จิโน่วานิดุมและเซโอมาเน่และที่สำคัญเกือบทำแอสซิสต์ที่3อีกด้วยแต่น่าเสียดายจังหวะดังกล่าวมาเน่ยืนล้ำหน้าไปก่อนสำหรับตอนนี้นะครับแบ็คขวาเบอร์1ของทีมอังกฤษทำสถิติแอสซิสต์ไปแล้ว12ครั้งในฤดูกาลนี้
ลายเป็นกองหลังที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในฤดูกาลเดียวของพรีเมียร์ลีกซึ่งเทียบเท่ากับของตัวเองที่ทำเอาไว้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ยังห่างกับเควินเดอบรอยที่ทำเอาไว้16แอสซิสต์ในซีซั่นนี้ขณะที่โรบสันก็ใช่ย่อยนะครับในแมตช์นี้ก็ช่วยทีมได้เยอะมากเพราะเติมเกมรุกได้ดีส่วนเกมรับก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีที่ติและที่สำคัญเป็นคนเปิดบอลให้กับบังโมซัดประตูสุดมหาเฮงช่วยตีเสมอให้กับทีมงานนี้ต้องยอมรับว่า2ฟุลแบ็กโดเรสเป็นกุญแจสำคัญสู่การลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีอย่างแท้จริงนะฮะประเด็นที่4เจเก้ครับต้องแก้ไขลูกเตะมุมตอนนี้เจเก้ครับต้องรีบแก้ไขหรือว่าทำการบ้านเรื่องการรับมือลูกเตะมุมหรือว่าลูกตั้งเตะโดยเฉพาะจังหวะเตะมุมเพราะทีมเสียประตูในจังหวะนี้โดยเฉพาะในเกมพบกับอันกอมเรตพวกเขาก็ต้องตกเป็นรองตั้งแต่ต้นเกมจากการป้องกันลูกเตะมุมได้ไม่ดีพอในขณะเดียวกันการรับมือกับเวนแฮมยูไนเต็ดพวกเขาก็วางหมากหวังที่จะได้ประตูจากลูกตั้งเตะแล้วก็เป็นไปตามคาดเพราะการตั้งรับของเดเลสในบางจังหวะยังมีข้อบกพร่องซึ่งทำให้โดนอิซาดิยอฟกระโดดขึ้นโขกสบายๆถามทุกครั้งที่คุณคอนได้ลูกเตะมุมก็ยังสร้างความหวาดเสียวกับแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ตลอดและฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือจุดบกพร่องที่นายใหญ่ชาวเยอรมันต้องเรียบจัดการกับบรรดาลูกทีมให้เข้ามาติวเข้มเป็นการด่วนเพราะเชื่อได้เลยครับว่าคู่แข่งของลิเวอร์พูลจะเล่นแบบเดียวกันนี้และหากไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวได้ก็คงทำให้สาวกเดอะคอปต้องเชียร์บอลแบบเสียวท้องน้อยอีกเป็นแน่แท้ประเด็นที่5ขออีก4เกมปลดเอก30ปีที่รอคอยชัยชนะในเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลมี79คะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้22ตามและพวกเขาต้องการแค่12คะแนนเท่านั้นก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ3ทศวรรษเมื่อเช็คโปรแกรมของกองแดง4แมตช์พวกเขามีคิวไปเยือนตันอาร์วาสวัตฟอร์ดตามมาด้วยเปิดลังแอนฟิลด์รับมือบอร์นมัสและไปเยือนทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันจากนั้นในแมตช์ที่4รับมือกับคริสตัลพาเลซที่สำคัญในช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีคิวเล่นเกมพรีเมียร์ลีกและแมตช์ต่อไปที่พวกเขาจะต้องเจอกันก็คือการทันศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่จะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดงานนี้นะครับสาวดึกครับคงถอดใจเชียร์ปีศาจแดงเพราะหากพวกเขาหยุดเรือใบสีฟ้าได้โอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าจะฉลองแชมป์กันก็เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะหลังจากนั้นเราไปดูตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับทุกคนว่าใครได้แมนออฟเดอะแมตช์ฮะเริ่มต้นที่อลิสันเบเกอร์ได้รับไป7คะแนนน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในจังหวะเสียประตูที่เสมอ 1-1 แต่ก็ถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมในจังหวะที่ออกมาปกป้องลูกที่จอร์จโบเวนหลุดเข้ายิงในช่วงท้ายเกมเกรซอเล็กซานเดอร์โดได้รับไป8คะแนนเกมรับอาจจะมีหลวมๆตามสไตล์แต่การเติมเกมลุกและลูกเปิดจากแทนข้างของเขาในเกมนี้ถือว่าสะเดาและสุดยอดมากๆนอกจากทำ2แอสซิสต์แล้วก็เกือบทำแฮตทริกได้ด้วยถ้าลูกยิงท้ายเกมของมาเน่ไม่ลำหน้าโจโกเมสได้รับไป6คะแนนโดยรวมถือว่าไม่ใช่วันที่ดีสำหรับโจโกเมสในช่วงครึ่งแรกมีจังหวะพลาดท่าให้กับมิเชลอินโตนิโอจนเกือบเสียประตูแต่หลังจากนั้นก็ผ่านบอลง่ายๆพลาดอีกนะฮะและต้องรับผิดชอบร่วมกับวันไหนในจังหวะเสียประตูให้กับทีมเยือนขึ้นนำแม้มีจังหวะทำที่ดีก็ตามนะครับวิร์จิลฟันไดค์ได้รับไป7คะแนนยืนตำแหน่งไม่ดีนักในจังหวะเสียประตูที่2ให้กับเวนแฮมแต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้ไม่เลวเกมนี้ดวลลูกกลางอากาศชนะถึง7ครั้งและเกือบขึ้นไปมองทำประตูได้ด้วยเนื่องจากชนขาดอันดี้โรเบอร์สันได้รับไป8คะแนนกลับมาเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งและเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งส่วนเกมรุกก็เติมสนุกและเป็นคนแอสเซนต์ให้กับซาร่ายิงประตูตีเสมอ 2-2 ฟาบิโอได้ไป7คะแนนอาจจะยังไม่ท็อปฟอร์มแต่ก็ทำได้ดีทีเดียวในการแท็กเกิลและช่วยแย่งบอลดาบีเคต้าได้รับไป6คะแนนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนจอร์แดนเนลสันโดยรวมถือว่าน่าผิดหวังมีส่วนร่วมกับเกมน้อยแม้มีแท็กเกิลชนะสวยๆให้ก็ตามจัดชิดวานในดุมได้รับไป 7.5 คะแนนเด่นสุดในแดนกลางในเกมนี้เนื่องจากจะเป็นคนมองประตู 1-0 แล้วยังช่วยแดนกลางได้ดีมากทั้งลุกและรับโดยเฉพาะการไล่แย่งบอลโมเมนต์ซาลาห์ได้รับไป7คะแนนยังคงทำเสียในจังหวะสุดท้ายหลายครั้งเหมือนเดิมแต่ก็ปั่นป่วนแนวรับทีมเยือนได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันและก็เป็นคนซัดประตูตีเสมอ 2-2 ได้ซึ่งถือว่าเป็นประตูสำคัญมากแม้ได้มาแบบช่วยๆก็ตามเนื่องจากลูคัสปาเวนสกี้รับลอดหูดากเข้าไปนั่นเองซาดิโอมาเน่ได้รับไป7คะแนนอาจไม่ใช่เกมที่ดีมากแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาสมบทฮีโร่ทำประตูชัยในเกมนี้
ส่วนเรื่องความขยันไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะโรเบโต้เฟอร์มิโนได้รับไป 6.5 คะแนนมีปัญหาเรื่องการจดสกอร์โดยเฉพาะลูกบ่งจ่อหน้าปากประตูซึ่งถึงแม้จะบ่งยากแต่ก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้กระนั้นแล้วเจ้าตัวก็ทำได้ดีในการเป็นตัวช่วงเกมมีความขยันและไม่มีเหนื่อยในการลงไปช่วยเกมรับส่วนตัวสำรองนะฮะที่ถูกส่งลงไปในสนามอเล็กอ็อกเชมเบอร์เลนแทนนามีเกต้าในนาทีที่57ได้รับไป6คะแนนแค่ลงไปช่วยเติมพลังในแดนกลางไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายโจเอลมาติฟแทนมาเน่ในนาทีที่90ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอส่วนเจเกนคล็อปนะฮะได้รับไป 7.5 คะแนนในการแก้เกมเนื่องจากก่อนแข่งนะครับพวกเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าต้องขาดกองกลางตัวสำคัญก็คือเจอแดนเฮนสันซึ่งในนัดนี้เจเกนคล็อปก็ส่งนาบีเกต้าฟาบิโยและจอร์จินโญวานานุ่มลงสนามนะฮะก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอาจจะยังมีติดขัดเนื่องจากนาบีเกต้าซึ่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนเฮเดอร์สันนั้นโดยรวมแล้วยังถือว่าน่าปิดบังครับยังมีส่วนร่วมเกี่ยวน้อยมากแต่การแก้เกมของเจเกนคล็อปโดยการส่งอเล็กออกเบกชมเบอร์เลนครับมาตั้งแต่นาทีที่57แทนเกต้าครับทำให้เกมของลิเวอร์พูลไหลลื่นขึ้นแล้วก็สามารถยิงประตูแซงเอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับนี่คือการแก้เกมของเขาถือว่าสุดยอดส่วนในนัดหน้านะครับใครจะลงแทนจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับเนื่องจากว่านาบีเกต้ารู้สึกว่าสอบไม่ผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องแก้ไขนะครับ